ไปดูเหตุการณ์ที่เครื่องบิน Japan Airlines นะครับไปเฉี่ยวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งแล้วเกิดไฟลุกท่วมนี่เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปีใหม่แบบนี้เจอหลากหลายเหตุการณ์นะทั้งแผ่นดินไหวสึนามิใช่ไหมคุณจอยเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะเพราะแผ่นดินไหวสึนามิวันที่1เลยแล้วก็เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเครื่องบินโดยสารนะเป็นโบอิ้งลำใหญ่แล้วไปเฉี่ยวชนกับเครื่องบินกู้ภัยที่จะบินขึ้นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วดันเกิดเนี่ยช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะครับคือเครื่องบินโดยสารเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าผู้โดยสารและลูกเรือก็ปลอดภัยทั้งหมดใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งเกิดความสูญเสียขึ้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีผลทำให้เมื่อวานนี้สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวเนี่ยนะครับต้องถูกยกเลิกแล้วมีเที่ยวบินเนี่ยถูกยกเลิกนับร้อยเที่ยวเนี่ยนะครับโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินโดยสาร Airbus A350 สายการบิน Japan Airlines นะครับเที่ยวบิน JL516 ที่มีผู้โดยสารและลูกเรือ379ชีวิตนะครับเดินทางมาจากจังหวัดฮอกไกโดก่อนจะเกิดไฟลุกท่วมแล้วก็หลังจากที่ร่อนลงจอดบนรันเวย์4ซึ่งเป็นหนึ่งใน4รันเวย์ของสนามบินฮาเนดะแห่งนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันอพยพผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยขณะที่ไฟยังคงลุกไหม้ท่วมตัวเครื่องอยู่เป็นเวลานานนะครับเบื้องต้นที่รายงานไปว่ายังไม่มีรายงานความสูญเสียในกลุ่มผู้โดยสารของ Japan Airlines แต่มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย14คนส่วนเครื่องบินลาดตระเวนของหน่วยยามชายฝั่งนะครับซึ่งจากเดิมมีกำหนดจะเดินทางไปยังจังหวัดนิงาตะเพื่อส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างที่คุณจอยบอกนะครับก็ติดไฟไหม้ลุกไฟลุกไหม้เหมือนกันหลังจากที่ได้รับการเฉี่ยวชนซึ่งเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งเนี่ยไปพบว่าลูกเรือเสียชีวิต5คนส่วนกัปตันบาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุดังกล่าวทำให้สายการบิน Japan Airlines และ All Nippon Airways นะครับต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสนามบินฮาเนดะรวมทั้งสิ้น100เที่ยวในวันนี้กระทบกับผู้โดยสารราวๆ 19,000 คนนะครับแบ่งเป็น Japan Airlines ยกเลิก44เที่ยวบินในประเทศส่วน All Nippon Airways นะครับยกเลิก54เที่ยวบินในประเทศและ1เที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับขณะที่ทางด้านของบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางประกาศว่าจะเพิ่มบริการรถไฟความเร็วสูงในวันนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเที่ยวบินในประเทศที่ถูกยกเลิกนะครับค่ะทีนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่แบบนี้แน่นอนต้องมีการสืบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดำเนินงานโดยสำนักงานอุบัติเหตุทางอากาศคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งของญี่ปุ่นจะเน้นเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินกับเครื่องบินทั้งสองลำนะคะว่ามีการแจ้งไหมว่าเครื่องบินโดยสารลำนี้สามารถที่จะลงจอดlanding ณตอนนั้นได้หรือเครื่องบินหน่วยยามฝั่งเขาสามารถบินขึ้นตอนนั้นได้หรือเปล่าทำไมถึงสวนกันแล้วเกิดการชนกันได้นะคะประกอบกับต้องไปตรวจสอบตัวเครื่องด้วยคือเข้าใจว่าอย่างเครื่องบินโดยสารลำนี้เนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะคะ2ปีเท่านั้นอายุการใช้งานรวมไปถึงระบบของสนามบินด้วยขณะที่ฝั่งของ Airbus ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินแล้วก็หน่วยงานความปลอดภัยทางอากาศของฝรั่งเศสเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนภารกิจสืบสวนเช่นเดียวกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์ Rolls-Royce นะคะขณะที่สำนักข่าว NHK รายงานอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นว่าช่วงที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินของสนามบินฮาเนดะอนุญาตให้เครื่องบิน Japan Airlines ร่อนลงจอดบริเวณรันเวย์ได้แล้วก็สั่งให้เครื่องบินของหน่วยยามฝั่งจอดรอก่อน อันนี้เป็นเบื้องต้นที่มีการรายงานออกมานะคะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับแถลงการของทาง Japan Airlines นะครับที่ระบุว่าลูกเรือได้รับการยืนยันจากหอควบคุมการบินแล้วว่าสามารถลงจอดได้และมีการทวนคำสั่งแล้วก่อนจะเริ่มทำการร่อนลงจอดนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญระบุแบบนี้ครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปหาสาเหตุและอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันตอนนี้ภารกิจเร่งด่วนที่สุดคงเป็นการกู้กล่องดำบันทึกข้อมูลการบินแล้วก็กล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินมาตรวจสอบด้วยนะครับค่ะถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่คือต้องบอกว่าสนามบินฮาเนดะของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาใช้รันเวย์ควบคู่กันในการขึ้นเครื่องแล้วก็การลงจอดอาจจะแตกต่างจากสนามบินอื่นที่แยกรันเวย์กันไปเลยนะคะเดี๋ยวติดตามเหตุการณ์นี้กันต่อเนื่อง